ืนสองข้างเลยนะครับเจริญจังฟอนยืนสองข้างเลยนะครับขบวนจะเดินมาถึงตรงหน้าวัดนี้นะครับแล้วท่านนายอำเภอป่าซางจะเป็นผู้หับขันนะครับเพื่ออาราธนาครูบาเข้าสู่เมืองป่าซางต่อไปนะครับเดี๋ยวขอป้ายป้ายบิดมาขวางตรงนี้ก่อนป้ายขวางยาวตรงนี้ก่อนป้ายหันมาครับป้ายหันมาขวางตรงนี้เลยยืนรอตรงนี้ก่อนนะครับเชิญขบวนนะครับได้มานะครับตามอำเภอบ้านโฮ่งนะครับจะได้ส่งมอบนะครับขันเนี่ยครับท่านนายอำเภอนะครับช้าๆเก็บภาพเลยนะครับใจเย็นๆนะครับเก็บภาพเลยป้ายไปตั้งรอด้านหน้าเลยครับป้ายตั้งนำเลยครับขอลบตั้งคือป้ายนำเข้าไปที่หน้าวัดนะครับหน้าสิงเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเชิญท่านนายอำเภอกับหลังหันครับพร้อมกับอำเภอบ้านโฮ่งนะครับเด้อเดี๋ยวเราจะเตี้ยวตัวกันเข้าไปนะครับหาหน้าเลยเดี๋ยวจะนำเข้าไปเดี๋ยวบ้านโฮงต้องส่งเข้าไปถึงในบนก่อนครับเดี๋ยวรอก่อนเนอะรอก่อนนะครับเจอเลยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการเขาตัวจากท่านอำเภอแล้วก็ตัวบ้านโฮงเลยนะครับเขาจะเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับนิมนต์หลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อนำเลยครับเดี๋ยวคณะสงฆ์มานำหน้าเนอะคณะสงฆ์มานำหน้าเลยครับเทวดาพรมนำมนต์เดินไปในเวทีเดินไปรับมังกรเลยครับ ท่านยกไหว้ ท่านยกมือถือท่านของท่านทุกคน
าสะท่ามาเด้อมาขอนมารวมกันต้องพี่น้องคณะสะท่าเบอร์ป่าสร้างเฮาเด้อรอบนั้นเข้ามาตรงนี้นะครับเด้อเอาจะได้รวมกันอาราธนาครูบานะครับได้เข้าสู่เมืองป่าสร้างก่อนนะครับแล้วก่อนจะได้อาราธนาครูบาขึ้นประดิษฐานนะครับชั่วคราวนะบนวิหารนะครับแล้วก็จะมีการฟ้อนนะครับถวายปู่เจ้าดึงชุดนะครับเราถือตั้งคณะของอำเภอบันโฮงนะครับเปิดใดพักที่น้ำกันนะครับสักกำหนึ่งนะครับแล้วอำเภอป่าสร้างเขาก็จะตั้งขบวนต่อนะครับเอามาหน้านี่ก่อนครับประจอหน้านี่ก่อนตรงหน้าตรงเลยหน้ามาตรงนี้หน่อยหน้ามาตรงนี้รอกันเด้อต่อไปเขาจะได้อาราธนาก่อนสาขาลอกมาเด้อสาขาตุ่มคูบาเดี๋ยวเขาจะได้กราบคูบาพร้อมกันเด้อสาขาขยับเข้ามาเลยนะครับเด้อลำดับต่อไปนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอป่าสร้างจะได้อาราธนาคูบานะครับเข้าเมืองป่าสร้างในลำดับนี้นะครับสาธุโอกาสาธิติกันเดชังคุบาสิริจันเจ้าปัจจุบันสังคุบาก็ได้ย้ายบาทโยนิยะเข้ามาสู่เขตอำเภอป่าจางแล้วผู้ฆ่าทั้งหลายอันประกอบด้วยที่ผู้สามารถเล่นและสร้างประชาชนในอำเภอป่าจางที่ผมมีความดีที่ยินดีเป็นอันยิ่งนักปัจจุบันขออาราธนาคุบาเจ้าได้ยักพักผ่อนกายยาให้หายพิษหายเหนื่อยสักสามก่อนแล้วก็ขออาราธนาคุบาเจ้าได้ย้ายบาทเข้าสู่เขตอำเภอป่าสางโปรดหายใจบุญนิสตาประชาชนต่อไปก่อนแล้วอาราธนาคารมาต่อไปเขาจะอาราธนาคุบานะครับขึ้นประดิษฐานก่อนแล้วเขาจะได้วันตาสุมากะละวะคูบาเนอร์ท่านในอำเภอนำเลยครับเอากุ้นเข้าก็เจอกันเลยนะครับแจ็คมาเพ่เอายกกระถางดอกลงก่อนก็ได้เพื่อจะได้เอาขึ้นวางง่ายเนาะเอาเปลี่ยนหันหน้าไปทางโน้นตั้งหน้ามาเลยว่ะหน้าเดินขึ้นมาเลยฟังทีมเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นดูแลนะครับขึ้นมาเลยคณะสงฆ์เนอตอมๆเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายภาพหมู่กันตรงหน้านี้นะครับเนอคณะสงฆ์นะครับเดี๋ยวเขาจะวัดตานะครับวัดตาสุมาคารวะคูบาก่อนนะครับแล้วเขาจะเก็บภาพหมู่กันตรงหน้าวิหารนี่นะครับเดินทางมาสู่ยังเดินป่าซานของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกียรติสกุลก่อนนะครับเด้ออายุก่อนขึ้นตังเด้อเจ้ามานั่งมีวงครูบาอาจารย์นะครับดูเจ้านะครับมาตั้งหน้าไปเลยนะครับเด้อสะท่ากับนางตังลุงเนอร์นางแตมเลยนะครับเนอร์สะท่านางตังลุงไปเลยสามินากาตังบุญยังไม่หังกาตาปังสาวสาวา
เอาเกณฑ์ที่บ้านครับต่อไปนะครับเราจะเตรียมผ่านเรื่องพระนิมนต์คณะสงฆ์ยื่นตำหนักไปเลยนะครับข้าราชการกับท่านผู้ใหญ่บ้านก็ทำบันไดรีงและต้องไปยิงเลยนะครับเด้อต้องการแสงแสงไหนเชิญท่านแม่เพื่อนะครับยื่นตำหนักเลยนะครับเด้อหันหน้าปิงไปเด้อสภาตอมตอมเข้ามานะครับตั้งข้าราชการกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับนายเชิญเชิญนายตำหนักครับเชิญนายเพื่อตั้งหน้าเลยนายกครับเชิญนายกเชิญกำนันตั้งหน้าเลยครับกล้องเดินกล้องเดินจังฟอนนครเจดีย์เตรียมความพร้อมนะครับเด้อจังฟอนเตรียมความพร้อมช่างภาพเด้อเก็บภาพนะครับเด้อเก็บเอาสาธุเจอพี่น้องอำเภอบางโพงนะครับเด็กกินน้ำนะครับเหือดไม้กินไม้เหนื่อยกันก่อนเด้อคณะอำเภอคณะสภาอำเภอป่าซ่างข้าวกรอสักคำนะครับช่างฟ้อนวัดนครเจดีย์โรงเรียนวัดนครเจดีย์ถวายปูจ้าครูบานะครับสิยาที่นี่นะครับเชิญพี่น้องสภาเฮาหาที่พักก่อนนะครับคณะฟ้อนมาตรงกลางพี่เลยมาตรงหน้าบาทพี่ลูกอยู่ตรงหน้าบาทพี่เลยเอากึ่งกลางวาเอาบาทวากึ่งกลางวาหมายเลขรถนะครับบอใบไม้หอหีบ4315นะครับย้ายกับเด้อรถทางในจะออกนะครับขอความกรุณาย้ายด้วยนะครับหมายเลขรถนะครับ4315เชียงใหม่นะครับยายตัวเนอร์ถ้าเพลงพร้อมช่างฟ้อนพร้อมหรือยังป้ายนะครับนครเจดีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ถือป้ายได้เลยครับนครเจดีครับกำป้ายเนอร์ตอนนี้ป้ายของบรรพบุรุษเป็นหมดนาทีละคนมาส่งหรือเฮาเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นหน้าที่ของตำบลนครเจดีของอำเภอป่าซ่างเฮานะครับพร้อมยังลูกโอเคเพลงเปิดเลยครับลงทางของหวานให้กินนะก่อนลีกเลยเนอร์พี่น้องบรรพบุรุษกินของหวานกินลงทางก่อนนะครับเนอร์ไปฟังปิดกันเตอร์นะครับกินน้ำกินของหวานก่อนนะครับพี่น้องอำเภอป่าซ่างเอาตัวเหมือนกันนะครับใครยังได้ใส่บาตรคู่บาตรก็มาใส่ที่บาตรโลงที่เนอร์บาตรไว้บาตรโลงนะครับใครยังได้ใส่บาตรคู่บาตรก็เจอเนอร์มาลงข้างบนมองบนโมกุศลนะครับเดี๋ยวนายจะได้กลับขันต่อครับเดี๋ยวรอสักกันเดี๋ยวให้เด็กๆได้ฟ้อนเรียบร้อยรถโบราณของบ้านฮงจอดหน้าวัดนอกกระเดียวรถหกล้อเอาตังไม่รู้แล้วไงในคณะนี้นะครับจังฟอนจากโรงเรียนวัดนครเจดีย์นะครับโดยลุงลุงหลานหลานนะครับได้ฟ้อนถวายปู่เจ้าครูบานะครับได้ฟ้อนวีนะครับฟ้อนวีหรือว่าฟ้อนพัดนะครับ
ถวายครูจ้าครูบาเดี๋ยวรถสแตนบายเด้อเดี๋ยวขอกำลังยกบาทหลวงขึ้นซาเล้งนะครับจะแห่ตัวขบวนพี่น้องคณะสัทธาเอาเรียงเรียงห้องนะครับหลังจากฟ้อนดีจบเขาจะตั้งขบวนนะครับเพื่อเดินขบวนแห่คู่บาไปส่งถึงกับตำบลบางเรือนตีนาการไฟฟ้านะครับตีนาการไฟฟ้าสนั่นของอำเภอของตำบลเฮานะครับจะแห่จากวัดน้องเจดีย์ไปส่งตีการไฟฟ้านะครับอันนี้พิเศษที่สุดนะครับปีนี้สภาจะหันว่าบุษบกเอคูบาปฏิสถานอยู่บนหลดนั่นเป็นอาทิของคูบานะครับอาทิธาของคูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นการคูบาไกรลาดในอาราธนานะครับมาใส่บุษบกใส่หลดเพื่อสภาสาธุชนได้สักการะบูชาได้กราบไหว้สาหาที่ไหนได้แล้วนะครับเพราะว่าอาทิธาคูบาส่วนมากจับบรรจุอยู่ในกู่อยู่ในพระเจดีย์นะครับอยู่ในกู่ในเจดีย์มดนะครับอันนี้ท่านคูบาไกรลาดได้นำมาให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนได้ไหว้ได้สาได้กราบในบารมีของคูบาเจ้าเฮานะครับครับวันนี้ก็เป็นการฟ้อนวีนะครับฟ้อนภาพของนักเรียนโรงเรียนพระนครเจดีย์สามัคคีสาธิตนะครับซึ่งปีนี้นะครับได้นำพัดนำวีซึ่งเป็นเครื่องสักการะปูชาของครูบาเจ้าศรีวิจัยศรีวิจัยโยนะครับนำมาฟ้อนนำมาต้อนรับนำมาไหว้สานะครับสาหรือลิขิตธาตุของครูบาเจ้าศรีวิจัยพร้อมกับนำมาซึ่งความนอบน้อมในความแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมในความดีนะครับในบุญบารมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับในโอกาสนี้นักเรียนตัวแทนในจำนวน200กว่าคนตัวแทนมาประมาณ10คนนะครับขอขอนอบน้อมสุจาในคารวะธรรมครูบาเจ้าศรีวิจัยเพื่อเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยก็เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยอยู่แล้วนะครับเพื่อครูบาเจ้าศรีวิจัยนั้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเป็นลำดับต่อไปกับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์นะครับที่เมตตาโรงเรียนวัดนครเจดีย์ของเรานะครับก็เดี๋ยวพี่น้องเราก็จะได้ใส่บาตรด้วยกันต่อยถนนไฟเดอร์ไฟมี10บาท20บาทใส่บาตรทำบุญนะครับจะเอาบาตรแกนใหญ่แกนหลวงนี่ต่อยไปต่อยนะครับพี่น้องเราจะไปฟังไปไหนเด้อเป็นขบวนอันยิ่งใหญ่น้อมส่งครูบาส่งต่อที่ตำบลบ้านเรือนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนเด้อโรงเรียนธรรมศาสตร์ที่ศึกษาโรงเรียนวชิรปราสาทโรงเรียนปงรูน้ำย้อยนครเจดีย์พร้อมกับโรงเรียนหนองสมณะพร้อมกันหมดเลยนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับวันนี้ฝนนะครับตกลงมาเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับประพรมกับพี่น้องเฮาปีแล้วก็จะเอี้ยหน่อปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องคณะสนาเฮาขอหลบอยู่ใต้ต้นไม้สักกำเดียวนะครับสักครู่หนึ่งแล้วเราจะตั้งขบวนต่อไปนะครับนิมนต์ครับพี่คณะเจ้าหน้าที่อบต.นะครับเด้อที่จะได้หามคู่บานะครับเดี๋ยวเอามาประจำปีเตรียมพร้อมปีแล้วไปเนี่ยเนาะเขาจะแห่คู่บาออกปุ๊บก็ฝนมาพอดีนะครับเดี๋ยวเขารอสักครั้งนึงนะครับก็เขาจะแห่ขบวนคู่บานะครับออกไปเด้อสภาญาติโยมเอาไปฟังหายไปไหนนะครับเด้อเขาจะได้ช่วยกันบารมีคู่บาในจุ่มยินเต้นนะครับเดี๋ยวขยมเนี่ยก็ตุ้มบาดไปตัวเลยนะครับเรียนตุ้มบาดตัวไปนะครับอ
เดี๋ยวสภากับจอยกันใส่บาตรไปตีนบาตรเด้อเบาไปแล้วครับมาป้ายนำหน้าเลยครับเขาจะแห่ละจุ่มเย็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งคือตำบลบ้านเลินนะครับป้ายขบวน2ป้ายนำหน้าเลยนะครับมาเลยนะครับขบวนเดนิมอนคณะสงฆ์นะครับพระเจ้าประสงค์ศรัทธามาเด้อมาตัวกันนะครับชุดเด็กๆมีไหนละชุดชุดจนเผานะครับมาเดินขบวนมาลดมานำเลยโรงเรียนปงรู้โรงเรียนวิไลการอาชีพนะครับมาเดินตัวไปนะครับตัวหลังคณะสงฆ์นะครับครับตัวลุงเจ้าลัทธนาครูบาเดินนะครับครูบาได้แห่นะสถาญาติโยมพร้อมกันเด้อนายอำเภอเอาขันมาเลยครับนายมาหน้าไปเลยกูเปียวไซเล็กออกมารอเลยจะได้จะนับครูบาท่านนายอำเภอเอาขันแล้วทำไมมาตัวด้วยท่านครูบาเจ้าครูองค์ข้าพระเจ้าเป็นท่านครูบาเจ้าที่ใจวันนี้ท่านครูบาเจ้าก็ได้พักยังหายยึดหายเหนื่อยแล้วอาคุณราชตาสมณะสาธาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอขออาราธนายังท่านครูบาเจ้าได้โยริยาย้ายบาทเข้าสู่เกศอำเภอป่าซางเพื่อขอถ่ายใจบุญยันที่ผู้สามเณรสาธาประชาชนทั้งหลายที่เป็นชีวิตมงคลต่อไปขออาราธนาอาราธนากรุมาเจ้าหน้าที่ประจำตีนะครับเนอกระเดียวไปจะนำเป็นอันดับแรกแล้วก็ทางคณะอำเภอพร้อมเด็กกำนันและนายกนะครับจะถือขันตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับจะเป็นชุดนะครับของนักเรียนต่างๆที่แต่งกายมานะครับแล้วก็จะตัวด้วยคณะสงฆ์นะครับจะนำหน้าครูบาแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะตัวนะครับจะตัวครูบานะครับวันเอ็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้าพเจ้าใจข้าพระราชาข้าพเจ้าข้าพระพรกับข้าพเจ้าเลี้ยงบ้านตัวบ้านนี้เลยแล้วก็กำนันด้วยอย่าผ่านตัวเลยนะครับคือประคบคู่บ้านเลยโดยกันแหมยันแหมเลยนะครับเราสร้างห้องกับตัวกันเนอะตัวกันมาเลยนะครับเนอะหาลบอธิษฐานครูบาต่อมีเลยครับขอตัวนี้ครับแหมไปเลยครับแหมด้านหน้าไปเลยใครจะใส่บาตรครูบาก็ใส่ได้เลยเนอะไปเลยครับนับไปเลยชุดชุดไปเลยครับนับหน้าไปเลยครับนับไปเลยครับนับหน้า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 ไปเลยครับนับหน
ให้ได้นำขบวนมาฟ้องแห่งมอบบุญส่งครูบาเจ้าสู่ทุกคนสามารถของโลกขอบคุณครับขอบคุณดีนะเพื่อน้องพิมพ์น้องพิมพ์เดินไปข้างหน้าอีกหน่อยให้ห่างจากตรงนี้หน่อยค่ะที่มาส่งครูบาเจ้าเราจนถึงว่าป่าเราจะมีสถานที่แห่งนี้นะครับนี่กำลังนำครูบาของจากวัดสมบูรณ์ที่ดี
ีวิจัยสู่บุคคลสำคัญของโลกปีนี้ถือว่าปีที่อันยิ่งใหญ่นะครับที่โมเฮาคณะสถาวัตรของที่มีความร่วมมคณะสงฆ์บ้านตำบลนครเจดีย์อำเภอบ่าซากจังหวัดลำพูนนะครับเอาสตางค์ใส่ว่า
รอันยิ่งใหญ่อลังการด้วยเครื่องสักการะปูชาครับที่เฮาน้อมมาซึ่งวันพาครูบาเจ้าสิริชัยเทศสถีธรรมยาตราในวันนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ทางหน้าทางในได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับออกมาเน้อนะครับออกมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมทานกันนะครับปีบาสนะครับปีบาสของพระแม่เจ้าจามเทวีเอาไปไว้ที่
วัดกูพุทธหรือวัดประจำเมืองหรือวัดจามาเทวีหลังจากนั้นมาบ่เมินบ่นานครูบาเจ้าสิ่งใจหลังจากถูกต้องคดีอาญานะครับหลังจากถูกต้องคดีอาญาก็ได้ลงมาจากวัดหลวงนะครับกรุงเทพมหานครหลังจากที่บางเสื้อบางทีถูกตรวจตราจับขังไว้เพื่อกินข้าวกินน้ำนะครับที่หอไปวัดหลวงละพูนนะครับหลังจากนั้นมาครูบาเจ้าศรีวิจัยเนี่ยป่วยอาพาธนักจึงนำท่านอาราธนาครูบาเจ้าศรีวิจัยมาที่วัดจามาเทวีครูบาเจ้าขอได้มรณะภาพลงที่วัดนี้นะครับโดยมาปรารถนาที่จะอยากไปยังเมืองเชียงใหม่แห่งแล้วนะครับตราบใดที่น้ำปิงไหลขึ้นนะครับครูบาเจ้าถึงจะพิกไปฟอกไปที่นั่นนะครับหลังจากนั้นมาก็มีการพระราชทานศพครูบาเจ้าสื่อใจสิริลูกโยที่วัดจามาเทวีด้วย61นะครับ61ภาษานะครับพี่น้องคณะสถาเขาอยู่ต่างหน้ากับแบงค์ร้อยแบงค์พันออกมาเนอะพี่น้องที่ขายผลไม้นาพี่ไม่เลี้ยงหนิงเนอะบุญกินบุญตาทั้งหลายนะครับร่วมกินร่วมตาด้วยกันนะครับในบุญญาบารมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งร้านนาไทยของเราด้วยคณะสงฆ์ตำบลนครเจดีย์บุญนักบุญหลายครูบาได้สร้างวัดสร้างวานะครับใครอยากกินน้ำก็แวะมาเด้อนะครับแวะมาข้างตามอาตมาธนาเลยเด้อนะครับเย็นเย็นเย็นจุดนี้เห็นกันก็จะยกน้ำมาเลี้ยงไปมาดูทานนะครับขอบคุณนะครับร้านกาแฟสดนะครับลูก้าลูก้าคุณนิ้งลูก้าครับลูก้าลูก้าลูก้านี่ร้านกาแฟนะครับหน้าโรงพยาบาลป่าซางนะครับเฮนลิสซิ่งบริษัทนิ่มซี่เสียงจำกัดสินเชื่อศักดิ์สยาม CP ร้านผลไม้หน้าโรงพยาบาลนครเจดีย์นี่ก็เป็นโรงทานสนับสนุนน้ำดื่มร้านป้าสีลุงแป้งนะครับป้าตาอนุโมทนาเนอนะครับในของบุญของกราคุโสต่างๆนะครับที่พี่น้องเราได้ทำบุญร่วมกินร่วมตาด้วยกันเพื่อส่งนะครับครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกพี่น้องตะบนบ้านเรือนใจเย็นๆเนอะนี่ก็เป็นโรงทานกินน้ำส้มนะครับจากร้านเครื่องนึ่งเนอะครับร้านผลไม้หน้าโรงพยาบาลเนาะครับวันนี้นะครับท่านพระบรมทาตุธรรมท่านท่านแม่ลูกบาซานเราได้นำขบวนนะครับกับท่านพระมโหสถาธิวรท่านคณะอำเภอบาซานสมเป็นประธานสงฆ์ได้น้อมนำมาเสื่อมเครื่องสักการะบูชาน้อมนำมาซึ่งความนอบน้อมในพระรัตนตรัยวัดละปูนและได้มรณภาพที่วัดจามาเทวีในวัย61ปีนะครับบัดนี้ครูบานั้นได้สร้างบ้านแปลงเงินสร้างวัดสร้างวาสร้างโรงเรียนหลายที่หลายตามนะครับจนเป็นนักบุญแห่งร้านนาไทยของเราดังนั้นบัดนี้นะครับเป็นบุญกิจบุญตาที่เราทั้งหลายนั้นได้ร่วมใจกันมาพร้อมแห่งพร้อมบุญส่งครูบาเจ้าศรีวิจัยช่ว
ู่บุคคลสำคัญของโลกนะครับของโลกเช่นโลกระหว่างวันที่3-11มิถุนายนนะครับพี่น้องบ้านเรือนก็รอห้ามสักการเนอร์นะครับใจเย็นๆใครอยากทำบุญก็เอาสตางค์ใส่ในบาทเนอร์นะครับบาทเงินบาททองซึ่งนำหลังขบวนมาขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับป่าซางที่ได้ร่วมอาราธนาคุณครูบาเจ้าศรีวิชัยเข้าสู่เมืองเวลุคามป่าซางขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาทั้งหลายใจเย็นๆเนอะก้อยๆมาก้อยๆมานะครับพี่น้องบ้านเรือนก็ตั้งขบวนรอรับได้เลยนะครับจะได้อาราธนาเข้าสู่ตำบลบ้านเรือนเป็นลำดับต่อไปนะครับเป็นบุญกินบุญตาลอันยิ่งใหญ่ของบุญของคารากุศลนะครับบุญกินบุญตาลครูบาเจ้าเพิ่นไปที่ไหนแห่ไปที่ไหนนะครับก็ถนนหนต่างนั้นก็การคมนาคมก็ดีขึ้นมดนะครับเป็นบุญเป็นบารมีเดี๋ยวถ้าครูบาเจ้าศรีวิชัยเดินผ่านถนนเส้นนี้นะจะกลายเป็น8เลนมดดังนั้นนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของหมู่เฮาในอนาคตอำเภอเถิดพุทธนะครับอำเภอเถิดพุทธาเพื่อจะชุบดอยเถิดพุทธาทะลุไปเถิดลำพังพุทธนะครับก่อนจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมีประชาชนจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจับตาบ้านท่านในการต่อไปกุศลนะครับครูบาเจ้าศรีวิชัยร่วมบุญด้วยกันนะครับหมู่เฮานั้นจะได้บุญได้กุศลเหมือนกันขยับเข้ามาขยับเข้ามาทางในได้เลยนะครับพี่น้องตำบลนครเจดีย์สลับเข้ามาทางในเด้ออย่าพี่น้องตำบลบ้านเรือนก็จะได้สลับกับหมู่เฮาต่อนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมกันทุกผู้ทุกคนเด้อนะครับงวดหน้าก็ขอเงิน12ล้านไปอยู่ถึงตำบลบ้านเรือนด้วยเด้อปีนี้ตำบลนครเจดีย์กับตำบลท่าตุ่มในได้ไปแล้วนะ36ล้านละปีนี้ถ้าจะเอาแหมรอบ1ตำบลบ้านเรือนเอาแหมรอบนอกครับขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆนะครับในกองบุญกองกุศลนะครับจากทีมของเราทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกินร่วมทานกันเด้อนะครับได้จะส่งไม้ต่อครับพี่น้องบ้านเรือนแล้วเด้อนะครับพี่น้องบ้านเรือนเตรียมพร้อมนะครับดีแล้วดีครับครับมันช่วยงานเลยขยับขึ้นบนถนนได้เลยครับมากันหลายแล้วสิบแทนเลยบ้านน้องอะไรพี่ดิคอร์ดพอมาต่อกันเดือนนั่นแหละครับ
พี่น้องบ้านเรือนขยับขึ้นมาเลยเด้อขยับขึ้นมาพี่น้องนอนดีๆกับลูกเป็นจังลูกใครจะใส่บ้านก็ใส่ของก็ได้เด้อนะครับเจอพิธีกรนะครับเจอปานจากเด้อสิงโตโซนะครับถ้าเรื่องการอื่นพบกันแล้วกันนะครับรวมประชาชนนะครับประจำตำบลบ้านเรือนนะครับพร้อมกับคณะตำบลบ้านเรือนเข้าไปเลยนะครับใช่ไหม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 ไปส่วนจบก่อนนะครับ